จากปัญหาได้มาเยอะเกินไปค่ะก็แบบเอ๊ะเอาสายดรอเวอร์ดีไหมนะแต่พอไปดูสุดครับโอ้โหทำไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะเจ้าคอนโทรลเลอร์ของดรอเวอร์ค่ะแต่พอคิดไปคิดมาเอ๊ะเรามีแบบกล่องดรอเวอร์แบบ 2x2 นี่นะนั่นสิเพิ่งฉลาดเนี่ยโอเคอย่างแรกต้องมีเอมเบอรัลแล้วก็มีซิงค์ทำไมดรอเวอร์ต้องใช้ซิงค์ใช่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากมิวก็อยากรู้เหมือนกันเอาไปรับก่อนให้เป็นโครงไม้ค่ะ4อันก็เกินพอแล้วแล้วผ่านเครื่องสโตนคัตเตอร์อีกทีหนึ่งไหนนี่ไง2คูณ2เอ้ยอย่าแกนั้นแหละขอตัวอัปเกรดหน่อยนะตัวเอง3ตัวก็ได้มาแค่นี้เองใช่ไหมแล้วก็อัปเกรดเพิ่มสแต็กค่ะให้มันสแต็กได้สูงขึ้น3ตัวเสร็จโอ้โหล้นจ้าจ้าอุ๊ยอัตโนมัติมันก็ดีแต่มันก็ล้นอย่างนี้แหละเห็นไหมโอ้อย่างนี้จะพังไปเนี่ยเราต้องใช้พิกแอคโอ้ลืมไปเออจ้าเต็มเลยโอ้โหเยอะจริงๆออสแต็กเต็มเดี๋ยวนะใส่ตัวอัปเกรดก่อนเราสามารถคลิกใส่ได้เลยค่ะแต่หรือจะกดชิปมือเปล่าไม่ได้หรอกของเต็มยัดไปโอ้โหขึ้นเป็น700แล้วอุ้ยเยอะมากตอนที่3ก็เป็นไม้สติกแล้วกันปกตินี่ไงเห็นไหมคะเนี่ยตัวอัปเกรดใส่ได้เยอะเลยอุ้ยเต็มโอ้ยจะเต็มไปไหนโอ้ยเยอะมากอะมันล้นมานานแล้วน่ะเก็บก็ได้เอ๊ะมันเขาพยายามดูดแต่อย่าบอกนะว่าไม่ลงดรอเวอร์เต็มไหมเนี่ยเป็นพันเลยค่ะสแต็กตอนนี้สูงสุดอยู่ที่96สแต็กใช่ไหมโอเคก็ถือว่าเยอะอะเราเพิ่งใช้ไปประมาณเท่าไหร่เองไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเอ๊ะมัน96สแต็กเหรอไม่สิ768สแต็กเอ้ยคูณไปขนาดนั้นเดี๋ยวในตัวเองทำไมเหมือนเขาไม่ส่งเขาส่งไหมอะขอดูหน่อยเพิ่มขึ้นไหมคะยังมาไม่ถึงแล้วโอเคเห็นไหมส่งได้ตัวเลขเพิ่มขึ้นอ่ะใช่เลยอย่างนี้ถูกต้องค่ะมิวได้รับคำแนะนำจากคุณผู้ชมมาค่ะว่าที่เกมเรามันแครชเรื่อยๆเนี่ยให้เปิดวีซิงค์ค่ะจะช่วยได้ก็ทราบอยู่นะจะแบบไม่อยากเปิดค่ะเปิดแล้วเฟรมเรทมันตกแล้วเกมมันไม่ค่อยลื่นอ่ะในความรู้สึกอ่ะเวลามิวเล่นเนี่ยเฟรมเรทอ่ะยังน้อยต้องแบบไม่ใช่60อ่ะถ้าเปิด V-Sync อ่ะมันจะฟิกไว้60เนาะเรารับไม่ได้อ่ะต้องประมาณ101 แต่ทีเนี้ยเครื่องนี้ค่ะมันเป็นคอมที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่มันดีมากๆเลยนะไรเซน9แล้วนะคะจะเล่นแค่แบบ Mod Pack Minecraft ไม่ได้เหรออะไรอย่างงี้โอเคมันต้องได้อ่ะแต่ไม่รู้ดิมันเกิดปัญหาอะไรสมิทติ้งเทเบิลใส่เข้าไปแล้วใส่เฮดนั่นแหละMechanical Drill ค่ะได้แล้วการขุดเจาะบล็อกที่เราต้องการเห็นถามมากันเนาะว่าถือแบบพวกทอร์ชพวกไฟอย่างงี้ให้สว่างต้องมีอะไร Optify ค่ะแล้วก็ปรับตรงนี้ Dynamic Light ค่ะเนี่ยเป็นฟาสหรือแฟนซีก็ได้ค่ะมันก็จะสว่างขึ้นเวลาที่เราถือไฟสว่างไว้ในมือเงียบนี่เห็นว่าตอนนี้ค่ะในใต้นี้ไม่ต้องกลัวอะไรมากแล้วมิวจัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ทอดมหาศาลสุดยอดไปเลยเป้าหมายของเราคือการลงไปให้ลึกกว่านี้ค่ะยุ่นน้ำจะสว่างมากจะมองเห็นยิ่งกว่าอยู่ข้างนอกค่ะระบบน้ำมันดีอ่ะกิ๊บนี่เฮ้ยเราได้ยินเสียงเหมือนกำลังเดินมาอ้าวผู้สัตว์จะขุดลงมีปอลาวาด้วยวางไม้ได้แหละไฟไม่ไหม้อ่ะไม่ต้องห่วงปิดแล้วเรื่องการลามของไม้เอ้ยการลามของไฟแร่ไม่เอามีเยอะแล้วอุ๊ยอะไรนี่แร่อะไรคะ Expectify เงยมันน่าขุดยิ่งนักขุดได้ด้วยอะโอเคถึงไปร็อกละ Arcane Crystal นี่ก็น่าสนใจอย่าแรกสนใจมากเลย XP เหรอ EXP หรือเปล่าคะเนี่ยไม่รู้แต่เอาไปเคลือบอาวุธได้ค่ะเป็นอาวุธเรืองแสงทำให้เราอิมมูนไฟดาเมจเหรอคะโอ้ไม่ทราบเลยขุดไปค่ะหน้าตาแปลกดีเมื่อกี้อ่านถูกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเลยค่ะลาวาสโตนนี่สิ่งที่มิวจะมาหาคือเจ้านี่เลยค่ะเบดร็อกถ้าไม่อยากได้ก็คงไม่ลงมาลึกขนาดนี้หรอกใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนั้นนี่เลยเชือกค่ะที่เตรียมมาขึ้นมามันเป็นเชือกที่เอาไว้ไต่ขึ้นลงค่ะประมาณนั้นแหละ
โอเคอย่างนี้ดีงามลงไปเลยค่ะดูสวยดีนะแล้วก็ดูแปลกๆดีค่ะเคลียร์พื้นที่ก่อนโอ้โล่งๆกว้างๆแร่นี้มิวชอบมากมันคือรูนสโตนที่เราทำกล่องเก็บของแบบ70สแต็กได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเจ้ารูนนี้แหละลงขึ้นแบบรกๆค่ะมันก็โล่งนะแต่มันก็รกปกติน้ำกับลาวาเจอกันน่ะเราจะได้เป็นอะไรค่ะมันคือคอบบลสโตนใช่ไหมหรือไม่ก็สโตนค่ะแต่ใน Minecraft Mod Pack เนี่ยถ้าเราเอาน้ำกับลาวามาเจอกันบนเบดร็อกจะได้เป็นอะไรเอ่ยอ่ะนี่คือลาวาแล้วกันขวางบล็อกไว้นิดนึงก็ยังดีนะขุดค่ะคอบบลสโตนนี่ก็คอบบลสโตนนี่แอนดีไซน์คอบบลสโตนค่ะที่เราต้องการคือเจ้านี่แหละใช่เลยโอ้โหเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ไดออไรด้วยอ่ะหินแกรนิตก็ได้ค่ะโอ้โหคอบบลสโตนหินแกรนิตหินแกรนิตไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนี่แอนดีไซน์ของดีค่ะใช่เลยมันคือฟาร์มแอนดีไซน์นั่นเองแต่ตอนนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack กลไก่ใช่ไหมมันก็ต้องกลไกสิคะบล็อกเนี้ยมิวจะให้ขุดด้วยนี่ค่ะ Mechanical Drill ใช่แล้วแต่มันต้องมีแบบพลังงานใช่ไหมหมุนก่อนเนี่ยขุดได้แน่นอนค่ะถ้ามีพลังงานมาปั่นตรงนี้เขาก็จะขุดได้แต่ว่ามันอาจจะช้าไงถ้าแบบว่าปั่นแกนไม่เร็วค่ะก็จะขุดช้าเราต้องทำให้แกนมันปั่นเร็วขึ้นค่ะตรงนู้นเป็นลาวามิวจะให้ฝั่งนี้ค่ะเป็นน้ำแทนแล้วกันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามจะดีกว่าเทสซีโอเคได้ละมันวางฮอปเปอร์ข้างล่างนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นเบดร็อกค่ะก็เลยทราบมาว่าไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราใช้พัดลมเนี่ยเป่าออกไปเลยเออต้องจีเนียสสิใช่ไหมนี่ไงปั่นตรงนี้ปุ๊บด้วยความเร็วแล้วพัดไอเทมค่ะไปด้านหน้าโอ้นั่นแหละคือสิ่งที่คิดไว้แต่จะทำได้ระบบนี้ความไวของการหมุนค่ะต้องไวค่อนข้างพอสมควรจากในคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเราใช้ฟันเฟืองเล็กกับใหญ่ผสมกันอ่ะมันจะเป็นการทดแรงหรืออะไรนี่แหละค่ะมิวไม่ได้ชำนาญในเรื่องนี้เนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดถูกหรือเปล่ามันจะทำให้เราได้แกนหมุนค่ะที่ไวขึ้นถามว่าเรื่องนี้มิวทราบไหมทราบ บอกได้เลยว่าทราบใช่เดี๋ยวลองทำดูดีกว่าค่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็แกสิใช่ไหมอย่างแรกใส่ฟันเฟืองเล็กแล้วฟันเฟืองใหญ่ค่ะแล้วก็ฟันเฟืองใหญ่ประกบกันแล้วก็ฟันเฟืองเล็กใช่ไหมด้านบนนี้แล้วก็ฟันเฟืองใหญ่อีกทีหนึ่งค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นกังหันน้ำอะลืมเอาอย่างหนึ่งมาแกนอะไม่มีแกนได้ยังไงไม่ใช่หยิบมาแล้วเหรอคะโอ้ยังเลยแล้วแกนมันคราฟยากไหมนะเรามีโต๊ะคราฟอยู่นะนี่ไงคือแกนก็คือชาร์ปไม่ยากค่ะใช้แอนดีไซน์อร่อยแต่แอนดีไซน์อร่อยแล้วไม่มีแน่นอนจะมีหรือเปล่าจะมีไหมนะ19อันค่ะเหลือเฟือวางแกนมาเลยแล้ววางกังหันน้ำค่ะ3อันเหรอเอ้ยมี4ก็วาง4ไปโลดสิ่งสำคัญในตอนนี้มีอย่างเดียวค่ะต้องวางน้ำให้ถูกฝั่งไม่ถูกมันจะไม่ทำงานดูสิเออหมุนแล้วค่ะแค่ทางเดียวก็หมุนเลยแปลว่าถูกฝั่งแน่นอนตรงนี้ทำน้ำอินฟินิตี้ไว้แล้วพี่ค่ะได้แล้วปกติเราไม่ต้องปิดขนาดนั้นก็ได้ค่ะเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องปิดแค่ด้านบนก็พอแล้วปั่นได้หมุนได้เพอร์เฟกต์ยอดเยี่ยมค่ะทีนี้ก็วางแกนลงไปเลยปั่นมาสิวางปั่นเฟืองใหญ่ใหญ่มากโอ้โหปั่นแบบเร็วๆไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องลองดูค่ะใส่เกียร์ถูกฝั่งเลยเนาะต่อมาสิแล้วก็กล่องเกียร์อีกหนึ่งกล่องตรงนี้ค่ะหมุนหมุนสิเอ้ยได้แล้วเอ้ยนี่แหละนี่แหละใช่ใช้กล่องเกียร์ในการเปลี่ยนทิศเอาค่ะถูกต้องที่เล็งไว้อัตโนมัติแล้วเพอร์เฟกต์สุดๆอย่างดีใจค่ะปั่นไวไหมล่ะไวแล้วแหละหูคือที่ต้องให้มันไวค่ะเพราะว่าพัดลมเนี้ยมันจะต้องปั่นไอเทมออกทันนะก่อนที่แบบน้ำกับลาวาจะโดนแล้วกลายเป็นบล็อกก้อนหินอีกครั้งหนึ่งค่ะนั่นเนี่ยเห็นไหมเขาปั่นออกทันโอ้โหเจมได้อะไรในดีบ้างมาสิเฮ้ยอย่าบอกนะว่า4อย่างถ้า4อย่างนี้ใช้ดรอเวอร์เลยโอ้ยนี่แหละนี่แหละค่ะที่เล็งไว้คงได้4อย่างนี้แหละเนาะจ้ามาแล้ว
ู้หูยดีดีดีประเสริฐสีกล่องมาตรงนี้แล้วก็ปันเนลมาตรงนี้ขอแสงสว่างนิดนึงปรับก่อนดูดเข้าดูดให้เข้าสิจะเด้งไปเด้งมาทำไมดูดให้เข้านี่ยากเย็นขนาดนั้นเลยเหรอนี่ค่ะก็ดูดเข้ามาได้เป็นคอบสโตนนั่นไงแอนดีไซต์อู้ดี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 อุ้ยได้เรื่อยๆค่ะข้อดีของระบบนี้คือมันอินฟินิตี้อะไม่มีวันพังมันจะปั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆของมันแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรมาที่ต้องการเพอร์เฟคค่ะเกิดปัญหาค่ะวางไว้ชิดไปอะรู้สึกว่าเหมือนพัดลมมันไม่ค่อยทำงานดีเท่าไหร่วิวเลยขยับออกมานิดหนึ่งค่ะแบบนี้น่าจะดีกว่าปุ๊บค่อยๆเลื่อนไปปุ๊บเลื่อนอีกเลื่อนไปถึงบล็อกนี้เมื่อไหร่ค่ะก็ดูดเข้าเลยวางชิดไปเหมือนไอเทมค่อนข้างเด้งซ้ายเด้งขวาไม่ดีเนาะซึบมานี่ถึงนี่แล้วค่อยๆพัดมาพัดอีกอายดูดจันตีค่ะสุดยอดไปเลยใน Minecraft Achievement ค่ะแร่ที่สำคัญมากในช่วงต้นคุณหาไดมอนด์นิดหนึ่งค่ะอยากได้เหมือนกันไม่ใช่อยากได้เหมือนกันหรอกอยากได้มากๆความสูงวายที่10โอเค10กับ9ไม่ต่างกันมากตะกั่วเอาค่ะถ้าในโลกนี้มีไดมอนด์เนี่ยค่ะมิวควรได้มาบ้างแล้วนะเพราะในโพรงถ้ำแห่งนั้นค่ะมันเป็นโพรงถ้ำที่ใหญ่มากแต่ไม่เจอเลยสักนิดเอ๊ะผิดปกติแล้วขุดตั้งนานทำไมไม่เจอไดมอนด์เลยค่ะปกตินี่ขุดแป๊บเดียวเจอแล้วโอ้โหแต่ตอนนี้ตรงนี้แร่เยอะมากมีทั้งอาพาไทค่ะมีทั้งรูนสโตนด้วยอุ้ยตรงนี้งามอุ้ยอาพาไทนึกว่าไดมอนด์อะไรอย่างนี้อันนี้จริงหนูยังไม่ทราบเลยว่าไดมอนด์ในมดแผงนี้มันหน้าตายังไงเพราะยังไม่เคยเห็นมาเลยไม่รู้ชีวิตมันน่าเศร้าเอ๊ะนี่ไงอ้าวพี่เก่งมากพอดีเอ้ยคุณมาได้เม็ดเดียวโอ้น่าเศร้าอะไรนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปซ่อมกันเดี๋ยวมาขุดใหม่อะไรกันจ้าขอบคุณไดมอนด์3เม็ดเนี่ยได้แค่นี้จริงๆเหรอจะให้แค่นี้จริงๆเหรอแม่พิมพ์หมูยังคงใช้เป็นทรายเหมือนเดิมค่ะเหตุผลคือมันใช้ทรายแค่บล็อกเดียวอะแล้วแบบหล่อขอขึ้นรูปอะต้อง4ครั้งค่ะต่อให้มันแบบจะหายไปก็ตามนะแต่ก็คุ้มอะเดี๋ยวขอดูข้อมูลเรื่องรีแพคกิ๊ดค่ะเงียบเออเอ้ยได้สิมันได้สิฮะได้มั่นใจมันมี Minecraft Mod Pack ที่หมูได้เล่นก่อนหน้านี้ค่ะเขาไม่ให้เราทำรีแพคิดง่ายๆนะเพราะเขามองว่ารีแพคิดนี่มันน่าจะโกงมั้งคือถูกดิสเบลออกไปเลยค่ะแล้วเราก็เลยติดนิสัยใช้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคมิวจะลองดูเล่นๆนะใส่พิกแอคมามิวรู้มันไม่ได้แต่ก็คือสงสัยไม่ได้ใช่ไหมได้ทูสเตชันโอเคงานนี้จากที่นั่นไปแล้วล้อมใหม่อะรอบใหม่อีกรอบหนึ่งเลยโอ้แฟนทอมแต่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีมอนหมูแมวอยู่แถวนี้มิวกำลังคิดค่ะว่ามันไม่น่าจะได้มั้งเหตุผลง่ายๆเลยนะนี่คือรีแพคคิดใช่ไหมคะแล้วการรีแพคมันต้องใช้เป็นคูฟอสหน้าโต๊ะค่ะโต๊ะคูฟอสเดาว่าตัวนี้ไม่น่าจะทำได้อันนี้มันคือสเตชันอะมันต้องอีกขั้นหนึ่งมั้งคะอ้าวได้นี่นะน่าจะใช้ทูฟอสค่ะโอ้จะหายไปเลยไหมเนี่ยไม่เป็นไรทำได้ก็เอามาค่ะโอ้หายเลยแต่ไม่เป็นไรส่งอันรีเพย์ได้จนเต็มคุ้มค่ะคุ้มในบทเริ่มต้นค่ะมิวได้ไม้อัตโนมัติมาแล้วได้แอนดิไซต์อัตโนมัติมาแล้วต่อไปก็เหลือทรายอัตโนมัติค่ะกับสาหร่ายเดี๋ยวเราเอาทรายอัตโนมัติกันก่อนแล้วกันมันไม่ยากเลยค่ะใช่เพราะว่าเรื่องทรายเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยนะก็เอาเหล็กออกมาค่ะ6ก้อนก็เหลือกินเหลือใช้คราฟที่โต๊ะคราฟค่ะนี่เลยไอรอนบาร์แล้วก็สมิธติ้งเทเบิลเหมือนเดิมค่ะตีบวกลงไปแบบนี้ค่ะนี่ได้แล้วมันต้องมีสิ่งหนึ่งค่ะต้องมีตะแกรงร้อนแร่ใช่แล้วแบบง่ายที่สุดทำได้ค่ะอุ้ยไม่ยากเลยมันคือเหมือนแผ่นกระดาษที่เราได้จากเศษหญ้าแห้งค่ะเอามาสานกันแค่นั้นเองวางไปตรงกลางแบบนี้แบบนี้อุ้ยได้แล้วเรียบร้อยค่ะเอ๊ต้องมีน้ำอยู่ข้างบนใช่ไหมง่ายๆเลยค่ะแบบนี้ไปแล้วก็แบบนี้คำถามที่หนึ่งต้นน้ำไหลไหมปกติต้นน้ำไหลค่ะอุ้ย
อ้าวนี่ก็นับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ผมไม่ต้องใส่เหยื่อค่ะเพราะมันเป็นการร่อนเพื่อหาทรายไม่ใช่หาปลาได้ทราย1ก้อนไม่อะแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มั่นใจว่ามันต้องมีวิธีดีกว่านี้ค่ะจากข้อมูลค่ะสุ่มไอเทมเวลาที่เขาอยู่ในน้ำเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือตะแกรงร่อนแล้วก็น้ำที่อยู่ด้านบนเท่านั้นอ้าวก็ไม่ต้องน้ำไหลหรอกอย่างนี้ไม่จำเป็นโอ้โหมันไม่ง่ายเลยจะไปยากรายงานนี้คะได้ช้าได้น้อยต้องเน้นที่ปริมาณเรื่องนี้เป็นการสอนให้เรารู้ค่ะเล่นคุณภาพไม่ได้ก็เน้นจำนวนโลดง่ายจะตายไปได้เคสมาแล้วครับต่อสิโอ้อีก3เครื่องเป็น4เครื่องเหลือกินเหลือใช้จัดไปเลยค่ะตีเรียบร้อยทีนี้ตะแกรงนั้นคือแบบนี่ก็ทรายนี่ก็ทรายไถทรายเอามันจะไม่ง่ายก็เหรอเขาบอกว่านี่คือรูปแบบอัตโนมัติไงก็เลยต้องมีประมาณนั้นแหละของมันต้องมีอ่ะนะที่ชิดกันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรงั้นก็วางไปเลยค่ะไล่ไปทุกทิศที่ทุกตำแหน่งไวหรือช้าเท่าเดิมไงไม่ได้ต่างกันเลยโอเคโอเคทำไปทำไปขยันขยันอู้ได้ทรายมาแล้วค่ะมันก็จะสุ่มๆไปนั่นแหละว่าเราจะได้อะไรก่อนหลังเนาะอ๋อนี่ก็เป็นทรายค่ะแต่เป็นทรายสีแดงสีส้มสีส้มอืมนี่เป็นทรายสีขาวค่ะโอเคทำงานไปเลยไงนายหิวไหมเหมือนเขาไม่หิวนะคะใช่จากข้อมูลบอกว่าเจ้าผู้นี้จะหิวพอหิวแล้วก็จะนั่งพักแล้วก็จะไม่ยอมทำงานแล้วเขาก็จะกินแอปเปิ้ลซึ่งไม่เลยโอ้โหได้กระหล่ำค่ะได้แตงโมฟักทองทุกอย่างยกเว้นมะเขือเทศเก็บมะเขือเทศไม่ได้สินะ แน่นอนเลยจัวเอ้ยนั่นไงมาเก็บแครอทไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักอะไรมันจะฟินขนาดนี้ไหน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 นับไหมเขาบอกไม่ไอ้ของปลอมอย่างนี้ไม่นับไม่ใช่ต้นพืชโอ้ยนับนี่นะมันไม่ยอมก็โอ้โหน่ารักโอ้ยอะไรกันมิวปลื้มมากเก่งจังเลยโอ้ยถ้าขนาดนี้จะให้แอปเปิลเป็นกองกินยังได้เลยค่ะเอ๊ะแต่มีบางอย่างแปลกไปค่ะมิวจำได้ว่าปอนโกเลมไว้ตั้ง 4-5 ตัวนี่ไม่ใช่เหรอทำไมเหลือกันอยู่แค่3ตัวล่ะลูกแล้วที่เหลือมันไปไหนคะเฮ้ยในนี้น่าจะมีอะไรมาทำร้ายเจ้าได้นะหรือแบบเปิดกล่องกันแล้วแบบเหมือนเกมอื่นเปิดกล่องหนูเล่นเหยียบบนนี้แล้วโดนดาเมจตายตาลายจ้าเรามาแล้วโลกตายนะเงียบโอ้ยมืดจริงจะทำในนี้จะปลูกในนี้มันก็ได้แหละไม่เอาอ่ะไปทำบ่อตัวเองดีกว่าค่ะแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งแบบไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะใต้ล่างสุดวางตรงนี้เหรอใหม่ต่ำกว่านี้ค่ะแล้วก็เอ็นเคสแฟนค่ะเล่งพลังงานพัดลมกล่องพัดลมหมุนนั่นแหละสลับลูกปืนมาค่ะตับสวิตช์ไฟให้ทำงานนี่ก็หมุนแล้วใช่แต่ทำไมตลับลูกปืนไม่หมุนล่ะมันไม่หมุนอยู่แล้วค่ะแล้วเรายังไม่ได้ใส่นี่เลยเรเดียลชาร์จโอเคเห็นปะหมุนแล้วมีหวาดระแวงคีเปอร์มากเลย น่ากลัวจริงๆ1 2 3 4 5 6แงบๆๆแงบๆๆแงบๆโอเคทำงานได้แล้วจ้าออนี่แหละค่ะทีนี้เราก็ปลูกสาหร่ายค่ะในตรงนี้เนาะใช่แล้วแล้วก็วางน้ำด้านบนหน่อยให้สูงหน่อยแล้วเขาก็หมุนแล้วเขาก็จะตัดได้การระยะเรียบร้อยค่ะนี่คือความกว้างของเจ้าตัวตัด6ตัวจะเป็นบ่อขนาดนี้เลยเลือกกินเหลือใช้แน่นอนทีนี้สิ่งที่เมียวต้องทำก็แค่ปูบล็อกค่ะแล้วก็เอาน้ำเทไว้ข้างบนบล็อกนี้ก็จะได้แล้วเอาง่ายๆว่าถ้าไม่ได้ก็นั่งแก้กันไปอะถ้าแก้ไม่ได้จริงๆก็ต้องแบบหาข้อมูลเพิ่มปูปิดด้วยรั้วเลยค่ะก่อนที่จะปล่อยน้ำไหลมาเนาะสาหร่ายไม่ต้องการแสงสว่างไม่ต้องแคร์วางได้เนาะมันจะเป็นดินหรือเป็นอะไรเนี่ยโอ้เป็นรั้วโอ้อย่างงี้ก็ดีงามค่ะวางน้ำค่ะ
แน่นอนเทคนิคการวางน้ำให้เป็นน้ำอินฟินิตี้ก็คือเราวางแค่2ทิศก็พอเลยค่ะเดี๋ยวมันก็รวมๆกันได้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมอ้าวไม่เรียบร้อยทางมุมที่ไรนี่ทำน้ำอินฟินิตี้ไม่ได้โอ้ยน้ำมันล้นไปข้างนอกแล้วเอ๊ะอย่าว่าแต่ตรงนี้ล้นเลยค่ะตรงนั้นนี้มีวางไม่ดีเหรอมันก็ล้นด้วยเอ้ยทำไมรั้วกั้นน้ำไม่ได้ล่ะล่ะจ๊ะปัญหาอะไรนี่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยค่ะวางบล็อกกั้นตรงนี้อีกทั้งหนึ่งเนาะน้ำก็ไม่ทะลักแล้วทีนี้ค่ะอย่างสุดท้ายที่ต้องทำเลยไถดินออกให้หมดเนี่ยด้วยคำถามที่น่าสนใจเราจะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีก็ได้มาลามะขึ้นไปแล้วนายขึ้นสิเอ้ยก็แค่นั้นแหละช่วยเหลือลามะออกไปซะอย่ามาอยู่ในระบบนี้ไม่งั้นนายจมน้ำตายแน่นอนแต่เขาบอกไว้เลยนะถ้ายังแบบเดินเข้ามาในฟาร์มอยู่อีกรอบหนึ่งนี่ไม่ช่วยแล้วนะฮะฟาร์มสาหร่ายเราทำตรงนู้นเต้ก็ต้องมาตรงนี้ก่อนเก็บสาหร่ายตามธรรมชาติค่ะเอาไปเพาะพันธุ์ยังไงล่ะโอ้ยเฮ้ยมีลงมาด้วยใช่ดีว่ายไวขึ้นไงตอนแรกไม่มีโลมาอีกใช่ไหมตอนนี้มีแล้วค่ะเอพิโซดนี้ฟินสุดๆไงตั้งแต่เจ้าโกเลมถือฟักทองอะสุดยอดไปเลยอะน่ารักมากโอ้โหไมคราฟมอดแผงนี้ได้ตกมิวได้แล้วค่ะโดนตกไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้อะปุกไปอย่างสุดท้ายคือการเอาไอเทมค่ะออกจากตรงนี้ออกไงดีเนี่ยต้องคิดนิดหนึ่งแล้วแหละโอ้ยน้ำโตมาแล้วก็ทะลักเลยค่ะไอ้ปกติมันต้องไม่โตมาสิใช่ไหมถ้าเราเดินเครื่องไปงั้นต้องรีบไปเดินเครื่องก่อนเนี่ยล่างสุดนี้ไหมไม่ใช่วางบล็อกก่อนแล้วก็วางเลสโตนเงียบโอ้ยโอ้เขาเป็นการงานสร้างมากจ้าโอ้โหมันอ้าวไม่เก็บเหรออ๋อไม่ได้วางกล่องค่ะลืมเขาเป็นการมากเฮ้ยเราบอกว่าแข็งแกร่งนี่เราหมุนทั้งรั้วเลยเห็นไหมไม่น่าเลยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขจริงๆยากค่ะเพราะเราก็รู้แล้ววิธีง่ายๆโอ้กาวติดในน้ำได้เป็นซุปเปอร์กาวที่แข็งแกร่งมากๆวางถูกฝั่งเนาะโอเคติดกล่องด้วยค่ะเรียบร้อยเอาไว้ไปประกบปากเขาชื่อว่า portable storage interface ค่ะเอาไว้ดูดของออกมาเล็งดีๆโอ้ยเล็งยากโอ้ได้แล้วค่ะตอนแรกเราก็สงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมไอเทมที่มันแบบกล่องที่มันเคลื่อนที่อยู่เนี่ยเราเปิดไม่ได้เขาบอกว่าเวลาที่เขาเคลื่อนที่ค่ะมันจะไม่ใช่ไอเทมแล้วมันจะเป็นเอนทิตี้ดังนั้นก็เลยเปิดไม่ได้นั่นเองโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะนี่ก็เป็นอินฮอปเปอร์รูปแบบหนึ่งค่ะคือในตรงเนี้ยมันปรับเข้าปรับออกได้นะตอนนี้เป็นดูดเข้าทำงานได้ไหมเนี่ย เอ้ยไม่ชัวร์เลยเอาล่ะแง้มดูข้อมูลตอนนี้หนึ่งค่ะรู้สึกจะอยู่ตรงนี้ตรงได้โอ้ฟันเนลค่ะไม่ได้หรอกบอกเลยต้องใช้เป็นแบบสายพานค่ะถ้าเช่นนั้นมิวจะเข้าสู่แบบเดิมวิธีง่ายที่สุดก็วางกล่องไปแล้วก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้ไปจบแค่นี้แหละง่ายดีได้เวลาทำงานแล้วค่ะใส่เข้าไปเลยแง้มตัดประกบปากปุ๊บประกบเบี้ยวนิดหนึ่งมาเนี่ยหรือตรงอุ้ยการเก็บเกี่ยวสาหร่ายนี่แหละฟาร์มสาหร่ายอัตโนมัติสาหร่ายที่ตกค้างอยู่นั่นคือไอ้รอบกอดที่เราแบบไอ้นั่นใช่ไหมคะยังไม่ได้วางกล่องใช่ไหมประกบปากกันแล้วส่งไอเทมได้แน่นอนอ้าวไหนโอ้39โอเครวมกับที่เราเก็บมาด้วยก็เป็นกล่องแล้วค่ะเรียบร้อยฟาร์มสาหร่ายก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะตัดได้ดีมากลดสาหร่ายออก1แถวค่ะเพราะเราเอาตัวตัดออกไปเนาะจากตอนแรกมี6แถวตอนนี้เหลือ5ตัวโอ้โหเขาก็ทำงานดีอ่ะเอาละค่ะในวันนี้เราได้หลายอย่างเลยใช่มะไถ
ทั้งแอนดี้ไซด์แบบออโต้สายแบบออโต้ฟาร์มสาหร่ายแบบออโต้ค่ะสุดยอดไปเลยโอเคงั้นเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกว่าเราทำเสร็จแล้วใช่เลยทีนี้ยังเหลืออีกหลายอย่างค่ะโอ้โหเครียออโต้ด้วยเหรอด้วยการใช้กล่องพัดลมค่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแสนให้กลายเป็นเครียได้แหละนะแต่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็อีกหลายอย่างที่จะมีในบทแรกหูออโต้มันต้องมาเรื่อยๆว่าอย่างนั้นเถอะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในตอนต่อไปแล้วกันค่ะอีพีนี้ลากันไปก่อนเนาะอุ้ยโจร โอเคบ๊ายบายค่ะหนีแล้วไม่อยู่รับหน้ามันหรอก